กับเราแค่นี้ใช่ไหมผมขอโทษนะที่มันต้องเป็นวันนี้ทีเดี๋ยวคุณแม่กับยายแพทเนี่ยผมไปจัดการเองเดี๋ยวก่อนทีคุยกันก่อนได้ไหมอ่ะที่ทำนี้กับเราได้ยังไงอ่ะเราไม่เข้าใจอ่ะทำไมจะทำไม่ได้อ่ะเทียนในเมื่อคนหนึ่งหมดใจเนี่ยมันก็แค่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปก็แค่นั้นเองไงที่มาบอกเลิกเราอ่ะเพียงแค่หมดใจอย่างนั้นเหรอแต่นี่มันเป็นวันครบรอบ7ปีของเราทั้งสองคนอ่ะทีโอเคผมผิดเองที่เลือกที่จะบอกเลิกเทียนในวันนี้แต่เทียนไม่คิดบ้างว่าตลอด7ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องเจอกับอะไรบ้างเทียนไม่คิดบ้างเหรอผมจะรู้สึกยังไงที่มีแฟนทำอาชีพแบบนี้แล้วผมก็ต้องมาคอยโกหกแม่ผมแล้วก็แม่เทียนว่าเทียนทำอาชีพอะไรเทียนเคยคิดถึงความรู้สึกผมบ้างไหมมันใจร้ายกับเราอย่างเงี้ยเทียนวันหนึ่งที่เทียนเจอผู้ชายที่เทียนคิดว่าใช่เนี่ยเทียนจะกลับมาขอบคุณทีและเทียนจะรู้สึกดีที่เราสองคนไม่เคยมีอะไรกันทีแล้วถ้าเทียนพอเลยเทียนแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยผมก็มีคนใหม่แล้วด้วยเร็วเนี่ยเชนะเหตุผลที่เลิกกับเราแค่นี้ใช่ไหมเราคบกันมาตั้ง7ปีอะทำไมทิ้งเราไม่ง่ายอีกทีไงอะ